Hello everybody, welcome back to my channel. Today, I'm going to tell my New Year's resolution. I will eat healthy. I mean next year. But for now, สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องของ Grace วันนี้กันอีกแล้วนะคะวันนี้มากับหน้าสดๆแล้วก็ราเมนนูเดิลนะคะหรือว่าตีหมี่เผ็ดเนี่ยเผ็ดกินไป2เส้นเองลูกตอนนี้จะเล่าได้มั้ยเนี่ย I broke my house มาพูดถึงคอมเมนต์นะคะในคลิปล่าสุดนั่นเองซึ่งคือคลิปเล่าถึงโรงเรียนนะคะ#โรงเรียนแม่ลูกสวยก็ไปดูได้นะคะที่ก็คือมีคอมเมนต์ที่น่าสนใจเยอะมากแล้วเราจะมาตอบในคลิปนี้นั่นเองประเด็นแรกก่อนเลยก็มีหลายคอมเมนต์นะคะที่ถามมาว่าจะโดนไล่ออกจากโรงเรียนหรือเปล่าอะไรงี้เพราะว่าตรงชื่อคลิปใช่ไหมเหมือนแบบจะโดนไล่ออกจริงและคําตอบนั้นก็คือยังขอตอบว่ายังนะคะเพราะว่ามันยังอันนี้อะไรเกิดขึ้นเพราะยังไม่เปิดเทอมอะไรเลยไงปั่นน้ําตาเบาๆลูกค่าแรกเข้าแพงมากถ้าจะแรกเข้าใหม่อีกทีนึงคือล้มละลายจริงๆแล้วเล่นคือชื่อคลิปนั้นอะมันมีที่มาที่ไปเว้ยเพราะว่าตอนที่เราเปิดเทอมอยู่ตอนที่เราเพิ่งทำคลิปที่โรงเรียนแบบใหม่ๆเลยตอนนั้นแกซี่ก็นั่งกินลันช์กินข้าวเที่ยงนะคะกับเพื่อนๆอยู่ยินดีด้วยไหมเพราะว่าแกซี่มีเพื่อนมันเป็นสิ่งที่แรร์มากในชีวิตแกซี่มีเพื่อนเนี่ยตอนนั้นก็กินข้าวกับเพื่อนอยู่เลยแบบเมาไปเรื่อยเลยนะจ๊ะก็อยู่ดีมีครูใหญ่มาขอเน้นว่าครูใหญ่นะคะตอนนั้นคือแบบครูมาเตะไหล่คือแบบสะดุ้งไปถึงอวกาศดาวอังคารแล้ววะคือถ้าครูจะมาดีๆครูช่วยส่งเสียงมาได้ปะไม่ใช่แบบอยู่ดีก็ปึ๊บแม่นึกว่าจริงจกมาโอ้ยตายปกติครูคนนี้นะคะคือครูใหญ่เขาก็แบบเดินจงกรมอยู่รอบโรงเรียนอยู่แล้วเด้อก็เลยไม่แปลกใจเลยมากแต่อยู่ดีมาถามอีนี่แล้วก็ถามเราว่า Are you the one who did the school tour I think I saw you on a YouTube videoตอนนั้นคือตกใจไป3วิอ่ะคือแบบไม่รู้จะพูดอะไรเลยทั้งโรงเรียนเขารู้ว่าจะไม่ถึงหูครูใหญ่แล้วเขาก็ถามว่าอันนี้คือพีคสุดแล้วถามว่าพูดอะไรเสียหายเกี่ยวกับโรงเรียนหรือเปล่าชิปเป่งแหละไม่น่าเลยคือไม่ได้พูดอะไรมากแค่พูดถึงเรื่องลันช์ที่มันแพงแล้วก็แบบไม่ได้คุณภาพครูเขาก็ตอบว่าแบบเราก็เห็นด้วยเดี๋ยวเราจะปรับปรุงนะก็แบบจบไปแค่นั้นแต่ว่าเนื่องจากเราทำคลิปประจานโรงเรียนตัวเองไปแล้วเริ่มไม่รู้ชะตากรรมตัวเองว่าแกโรงเรียนวัดจ๋ารอหนูด้วยแล้วก็มีครูอีกคนนึงนะคะเป็นครูใหญ่เหมือนกันครูสักตำแหน่งนึงอะเอาเป็นว่าตำแหน่งไหนก็ได้ที่สามารถจับแกซี่ได้ทุกเมื่อก็อยู่ดีครูคนนี้ตอนที่เราซื้อลันช์อยู่นะคะตอนที่ต่อแถวอยู่คุยกับเพื่อนอะไรงี้แปลกใจใช่ไหมว่ามีเพื่อนเราตีสนิทเป็นงั้นแหละแกครูก็เดินเข้ามา Are you the one who does that squishy videos on YouTube like what are those things those are the squishy things kill me slowly at that moment I just want to disappear อยากจะหายตัวไปกับสายลมสายฟ้าเลยจ้า Did you get 200,000 subscribers and so many likes oh that's amazing fake laugh แบบหัวเราะได้แบบเฟกมากแกครูยังจำชื่อเราไม่ได้เลยมั้งนะตอนนั้นพอรู้ถึง YouTube ปุ๊บโอ้โหจำได้เลยจ้าจำได้ทั้งโรงเรียนเลยจ้าโดนล้อบานเลยตอนเกรด8นะคะหรือว่าตอนม.2มั้งก็คือรีวิวโรงเรียนไปเว้ยเพราะว่าอยากทำนะวันเดย์ที่โรงเรียนอะไรเงี้ยกุ้งกิ้งน่ารักน่ารักใช่ไหมครูมาเห็นอีกแล้วครูคนเดิมเพิ่มเติมคือความหล่อ I'll take that back อยู่ดีครูก็เดินมาค่ะอ๋อรีวิวโรงเรียนอีกชื่อแล้วใช่ไหมพูดอะไรเสียหายเกี่ยวกับโรงเรียนอีกหรือเปล่าจ้าไม่มีอะไรเลยค่ะสบายมากเขาจะเป็นที่มาที่ไปของชื่อคลิปนั้นนั่นเองนะคะแป๊บนึงพักเหนื่อยหน่อยคิดถึงแล้วแบบทำไมเราต้องนั่งตะแคงตะแคงด้วยนะแล้วนี่คือแบบเราเรื่องครูแล้วนั่งพับเพียบเลยจ้าดูเราก็ไม่ได้มีเจตนาในการว่าโรงเรียนเสียหายนะคะแต่ว่าคือก็แค่พูดความจริงตามเพอร์สเปกทีฟเราใช่ไหมก็ไม่น่าจะผิดเปล่าพูดถึงคลิปเก่าอีกอะไรอีกก็ต้องพูดถึงไลค์นะคะคือไลค์เกินหมื่นไปแล้วเฮ้ยหนูรีบไปเป้ายังไม่มีเวลาเตรียมใจไปไอคอนสยามใส่ชุดไทยเลยจ้าเราก็ด้านไปพูดอีกยังไม่มีเวลาให้แกซี่เตรียมใจเลยใช่ไหมจะรีบไปไหนคะแกFast and Furiousป่ะเนี่ยใจร้อนเหรอใจร้อนเหรอฮะsorry แต่ขอบคุณสำหรับผลตอบรับที่ดีมากๆเลยนะคะวางมีดลงก่อนลูกก็เดี๋ยวเราจะหาโอกาสไปนะคะน่าจะเป็นหลังจากปีใหม่แหละเพราะว่าสเกจูลตอนนี้คือมันเต็มมากแกคือจะขอเวลาเตรียมใจนิดนึง Thank you for all your support in the last video and all those good feedbacks
from you guys. Those comments just motivates me to do more educational videos to be ไม่ใช่ภัยสังคมแต่ว่าช่วยสังคมอ่ะนะอันนี้ไม่ใช่อังกฤษเนี่ยอุตริตปะเนี่ยมันมีอะไรเนี่ยโคตรเผ็ดใส่ประสงค์หยดเองแม่ And don't forget to like, subscribe and comment what you want me to do in the next video. Thank you. Bye bye.